อะไรหรอได้ไหมอ่ะที่ทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปไงเอ้าไม่ถ่ายคลิปไม่เอาเราก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมจ่ายทำไมเธอทำแล้วมันไม่คลิกอะไรอย่างเงี้ยจ่ายพูดเหรออืมตอนนี้รวมตัวกันครบแล้วนะครับ3คนเดินทางจากปิ่นเกล้าไปสนามบินดอนเมืองไปแบบนี้ก็ประหยัดดีเราเริ่มทริปกันที่เดอะเซนนะคะนัดเจอกันตอนประมาณ 8:00 นนะครับออกเดินทางโอเคคาดว่าจะไปถึงสนามบินดอนเมืองประมาณ 9:00 นพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวชิดซ้ายพอมาถึงสนามบินเราก็มาเซลฟ์เช็คอินกันนะครับครับโหลดกระเป๋าครับได้บอดดิ้งพาสมาแล้วบอดดิ้งพาสเดี๋ยวเราจะให้ดูถ้าเดี๋ยวเราไปโหลดกระเป๋ากันโหลดกระเป๋าแม่โหลดกระเป๋าแล้วห้องน้ำก็ได้โหลดกระเป๋าก่อนแล้วกันเทอร์มินอล1ก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไฟล์ไปแล้วนะในขณะที่อาคาร2จะเป็นอาคารสำหรับผู้โดยสารในประเทศแล้วมันมีเกตไหมไม่เห็นมันมีเกตเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยโหลดกระเป๋านะครับให้โหลดกระเป๋ากันเองทำไมมันไม่ออกไปล่ะเมื่อเกินเฉลี่ยไปกว่าก็จะอยู่ต้องที่ดีไอ้ที่นี่คงเที่ยวสุดก็คือเรามาที่เครื่องสแกนเนี่ยยิงตัวบอดดิ้งพาสยิงตัวแท็กแล้วก็คอนเฟิร์มครับเครื่องนี้มันมีชื่อว่าสแกนแอนด์ฟลายเนี่ยพอเสร็จปุ๊บกระเป๋ามันก็จะบินไปฮะบินไปเองรถเจ้าหน้าที่ทำงานไปได้อีกหนึ่งนี่ไงเจ้าหน้าที่ทำงานนี่เจ้าหน้าที่ทำงานเพราะว่านอกจากพิมพ์บอดดิ้งพาสเองแล้วยังต้องพิมพ์แท็กกระเป๋าเองด้วยแล้วก็ต้องโหลดกระเป๋าเองด้วยอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นโรบอทไปแล้วกระเป๋าตึ๊ด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 ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับมีป้ายของแอร์เอเชียซินเหนียนไฟเลอร์อวยพรให้กับลูกค้าแวะกินซับเวย์นะครับมีโปรโมชั่นรับตรุษจีนเอามายองเนสกับพริกค่ะคุณว่าวัดถูกแล้วเขาออเดอร์50 บาทถึง80 บาทไงเออนะ รถออกประมาณนั้นนี่ใครเรารถออกจริงนะใช่รถไปก่อนนั่งรถไปอีก
เดี๋ยวเราจะนั่งรถทัวร์นะไปเชียงรายกันการตกแต่งวันจุดจีนครับตอนนี้เราถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแล้วช่วงนี้เป็นช่วงจุดจีนก็เลยมีโคมสีแดงอยู่ตรงทางออกเลยครับสวยงามแล้วก็บรรยากาศร้านค้าภายในสนามบินก็ดูเยอะขึ้นนะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยสะดุดตาตรงนี้โคมแดงต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่บนทางออกมาถึงนะครับก็มาเช่ารถกันก่อนพาหนะในการเดินทางทั้งนี้ Honda Accord นะฮะทะเบียน5กบ5172แล้วมันเป็นแก๊สตัวหอ91นะครับ91ค่ะเดี๋ยวไปที่ทางนะค่ะก็เช่าตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับพอเราไปคืนอีกทีนึงก็ห้าโมงครึ่งวันกลับเดี๋ยวตอนที่เติมน้ำมันนี่เพิ่งโทรมาก็ท่านอยู่นะอยู่ครับผมอันนี้เบรกมือจะอยู่ตรงข้างล่างเนาะแนะนำเองใช่ครับทำไม่เป็นเลยรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่แบบว่าจะเหยียบไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวลูกค้าลองเข้าไปนั่งก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวได้ดูข้างล่างGPS เลยไหมเดี๋ยวใช้มือถือครับโอเคเรียบร้อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะอ๋อได้โอเคขอบคุณค่ะสถานที่แวะที่แรกในวันนี้นะครับก็คือวัดห้วยปลากั้งอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองนิดนึงจุดเด่นก็คือจะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ถ่ายเจดีย์นี่ถ่ายเจดีย์นี่มีเจดีย์ไม่รู้กี่ชั้นมีเจดีย์ก่อนนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่เลยทีเดียวเราก็มาเดินดูกันนะครับจะเข้าไปดูข้างในก่อนไหมดูในเจดีย์ก่อนนี่อันนี้เจดีย์อันนี้ก็เจ้าแม่กวนอิมนะซูมไปดูใกล้ๆนิดนึงหรือว่าจะไปเดินเจ้าแม่กวนอิมก่อนก็ได้ถ้าหมดแรงแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปเดินมาสักครู่นะก็เจออุโบสถนะนอกเหนือจากเจดีย์ดูหน้าตาก็ศิลปะแนวเดียวกับวัดล่องขุ่นเหมือนกันนะเป็นแบบนี้เนี่ยมีอุโบสถอยู่ตรงนี้ซึ่งจะอยู่หน้าเจ้าแม่กวนอิมอีกทีนึงเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเนี่ยเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับเจ้าแม่กวนอิมท
่านองค์ใหญ่มากวิธีขึ้นก็ไม่ต้องเดินขึ้นเองนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้าขึ้นมาได้นี่ฮะเข้าห้องน้ำแล้วไงเจ้าแม่กวนอิมก็ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมจะมีทางขึ้นไปชมข้างบนด้วยนะครับแต่ว่าก็จะต้องเสียค่าเข้าชมคนละ20 บาทนี่ฮะมีรถส่งถึงที่ครับไม่ต้องเดินขึ้นให้เมื่อยเพราะว่างานนี้น่าจะมีผู้สูงอายุมาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันมาดูกันเต็มๆอีกทีนี่ด้านนี้นะครับรหัสจะไม่บังหน้าเจ้าแม่คุณแล้วก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมอยู่ข้างล่างอีกองค์เป็นองค์เล็กนะตรงนี้สำหรับคนที่จะสักการะนะครับถวายดอกไม้อะไรก็ตรงนี้ส่วนทางขึ้นก็ยังทำไม่เสร็จตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างทำอยู่แต่ก็ใกล้สมบูรณ์แล้วมองจากบนนี้ไปก็จะเห็นเจดีย์กับโบสถ์อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับวัดห้วยปลาแก้งไปดูสิถึงจุดแวะจุดที่2ครับวัดล่องเสือเต้นจุดเด็ดของวัดนี้คือสีน้ำเงินเข้ามาก็เจอเลยนะครับสีน้ำเงินแล้วก็เข้าไปอีกนิดนึงก็จะเจอโบสถ์ก็สีน้ำเงินเหมือนกันทุกอย่างสวยได้ด้วยสีน้ำเงินเนี่ยตั้งเลยตั้งมุมเลยก็มาหลบแดดกันอีกแล้วครับตั้งเนี่ยเอามุมที่เห็นตรงนี้อ่ะเนี่ยบริเวณหน้าโบสถ์ขอได้ไม่เต็มอ่ะถอดรองเท้าตรงนี้แล้วกัน
没错啊，但是穿下去了。要穿袜子。พอชื่นชมกับโบสถ์ก็มาแวะทำบุญกันนิดนึงนะครับคือนักท่องเที่ยวเขาจะชอบลูกแก้วนี่เป็นพิเศษนะก็จะเป็นกับหัวมันจะกับหัวเนี่ยเป็นลูกแก้วกับหัวไหนลองไปยืนสิมันก็จะกับหัวมันก็จะกับหัวอย่างนี้จะเห็นอะไรแล้วคนอ่ะคนก็กับหัวไหนก้มลดลงมาหน่อยหอก็จะเป็นแบบหน้าอ้วนๆนะแคปจอดินี่ไงเองเฮ้ยเห็นหนึ่งลูกแล้วนี่ฮะมาถึงแล้วงานบอลลูนถ่ายบอลลูนหน่อยดิในที่สุดก็เห็นบอลลูนหนึ่งลูกโผล่ขึ้นมาถ้ามันตกขึ้นไก่เต็มที่คอนเฟิร์มว่ามาถูกงานแน่ครับมีบอลลูนหนึ่งลูกแล้วแต่ว่าที่จอดรถมันอยู่ไกลมากฮะไกลจากบริเวณงานประมาณ2กิโลได้นี่ก็คือแถวรอที่จะขึ้น2แถวนะที่จะเข้าไปในงานกันถ้ารอไม่ได้ก็เดินไปฮะประมาณ2กิโลเราว่าเกินเนี่ยมาดูสีหน้าของผู้รอคอยนะบอลลูนขึ้นแล้วน่าเห็นไหมเนี่ยเรามาทันเวลาพอดีเนี่ยเห็นบอลลูนขึ้นมา2ลูกแล้วฮะเป
็นนั้นว่าเห็นบอลลูนแล้วกลับบ้านได้เลยใช่ไหมนี่เห็นบอลลูนแล้วมาถูกงานแน่นอนกว้างไปหรือเปล่าตรงนี้กว้างก็เดี๋ยวพ่อไปดูตรงนู้นเนี่ยกว้างเป็นน้ำนี่เห็นบอลลูนเนี่ยเห็นบอลลูนบอลลูนนานาชาตินะมีบอลลูน2ลูกขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราก็คงต้องรอกันต่อไปนี่คือแถวรอขึ้น2แถวต้องจับเวลานี้นานแค่ไหนนะ15แต่รถก็มีมาเรื่อยๆนะดูรถนะรถดูหน้าต่างรถที่มันรับนะรถมาเรื่อยๆฮะนี่เหมามาทั้งเมืองเชียงรายนะ เหมามาหมดแล้วเนี่ยรถสองแถวที่พาเราเข้าไปในงานนะเออก็ไม่แน่นะแต่ไม่ทันมันได้กี่คนน่ะรถเยอะจริงๆฮะแต่รถมีรถแบบกิ๊บแก๋รถนี่ VIP นิดนึงไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็น4ลูกแล้วครับจากระยะประมาณน่าจะ3กิโลจากที่จัดงานเราก็เห็นบอลลูนตอนนี้ขึ้นมา4ลูกดูว่าดูซูมไปดูใกล้ๆ อ๋อเป็นบอลลูนเบียสลีโอนั่นเองซ้ายมือครับบอลลูนเบียสลีโอซูมได้เยอะจังอ่ะไม่น่ามีนี่เลยอ่ะเสาไฟฟ้าแต่อันนี้ไม่รู้บอลลูนอะไรอ่ะมองไม่ออกแล้วก็มีไออันนี้อีกลูกหนึ่งบอลลูนคาฟูมาสีแดงกับน้ำเงินรวมๆตอนนี้มี4ลูกแล้วระหว่างรอขึ้น2แถวนะครับก็มีรถขายไอติมมาคอยเอนเตอร์เทนลูกค้านะฮะตรงนี้กินไอติมกันไปพลางๆก่อนนะกินไปรอรถ2แถวไปฮะมีหลายรถเลยเนี่ยมีรถ1คันแล้วนู่นก็อีก1คันนะเนี่ยเนสเล่ก็มาขายฮะเนี่ยโอ้โหขายกันไหลขายดิบขายดีฮะรอกูริโกกูริโกยังไม่ทำรถนะไม่มีขายอยากกินกูริโกเนี่ยกิจกรรมขั้นเวลานะกินไอติมกันแล้วก็เนสเล่ขายอะไรเราไปดูเนสเล่ดีกว่าไหมแล้วก็เนสเล่ก็มาเธอดูไอติมไปแล้วเราก็ดูบอลลูนไปนะเนี่ยบอลลูนก็มีฮะดูบอลลูนคู่กับไอติมนะฮะเราใช้เวลารอเราใช้เวลารอครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถที่กำลังจะพาเราเข้าได้แล้วนะคะในที่สุดเราก็กำลังจะเข้าไปในงานแล้วงานบอลลูนลูกค้าถึงที่โอ้โห
ีตรงนั้นตรงไหนจะเป็นบอลลูนโจรสลัดนะมีหัวกะโหลกด้วยนี่บอลลูนโจรสลัดโจรสลัดหันหลังให้แล้วก็บอลลูนบวยดอกดอกไม้ดอกไม้นี่บอลลูนอีกกลุ่มหนึ่งมีจรวดด้วยนะบอลลูนจรวดไม่รู้มองไม่เห็นแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งนะอยู่บนฟ้านี่ลูกนี้อยู่บนฟ้าแต่ผมชอบบอลลูนอันนี้บอลลูนนกจนสลัดบินมาแล้วดอกไม้บอลลูนดอกไม้ใหญ่บอลลูนมันสามารถเคลื่อนที่ได้จริงด้วยครับไม่ใช่แค่ขึ้นกับลงมาเรื่อยมาดูนะเพื่อนๆเซลฟี่กับบอลลูนกันไปนะฮะอ๋อเนี่ยบอลลูนนกบอลลูนนกบอลลูนนกก็มีบอลลูนนกแก้วอยู่นู่นWe'll be right back.
้อมรับรับมันชอบจึงประดมเมืองเวเนี่ยเขากำลังปล่อยลมออกนะเรากำลังจะปล่อยทุ่งที่เขากำลังทยอยปล่อยลมบอลลูนออกนะเก็บบอลลูนเพราะว่าเขาจะจัดแสดงอีกทีตอนประมาณ2ทุ่มเนี่ยเก็บบอลลูนแล้วก็จะเป็นเงี้ยจะฟีบลง6โมงแล้วไงหมดเวลาฟีบลงฮะบอลลูนหมดลมนะครับอย่างนี้บอลลูนหมดลมเนี่ยเลยจุดนี้ไปหน่อยจะเป็นทุ่งดอกคอสมอสเนี่ยใกล้ถึงแล้วทุ่งดอกคอสมอสOne like that was. What is that? Balloon นกแก้วตัวนี้ก็สีสวยดีเด็ก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 ท่านนิเดศด่าท่านนิเดศท่านนิเดศยังไปไม่ถึงเลยค่ะนกสองตัวก็นั่งตรงนั้นค่ะใช่เลยได้สองตัวได้เนี่ยเลยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยไม่เป็นไรมันดอกไม้เลยเนี่ยนี่บอลลูนของเจ้าภาพบอลลูนลีโอแล้วก็ทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกคอสมอสสตองสุดถ่ายรูปตัวเองคนโสดที่เก่งสุดมีไหมสีสวยงามดูภาษากลางตรงแน่ๆก็แข่งไม่รู้ถ่ายหน่อยดิถ้ามองไหมดูดิฟิล์มเขาไปตรงเนี้ยเอาแค่นี้ดิลดข้างหลังให้มันเป็นดอกไม้แต่ข้างหลังสวยแล้วนะแค่นี้พอต้องหามุมก่อนตรงนี้ดิพอดีคนเยอะตรงนี้ดีกว่ามั้งคนเยอะนะต้องหลบมุมนี่มุมซอกนี้ซอกนี้อุ๊ยต้นนี้เหยียบไปหลายต้นเหมือนกันหายยังไง
ขยับมาทางนี้หน่อยพอดีตากล้องเล่นถ่ายสองอย่างฮะสวยมากงงชิปเป๋งเลยเอานี้ด้วยฮะคืองงฮะถ่ายทั้งวิดีโอถ่ายทั้งภาพนิ่งฮะงงแต่ดอกไม้สวยนะครับสวยอะไม่เขาไปอ๋อเดี๋ยวไปอยู่ในเฟรมเขาอากาศเย็นนะออกมาก่อนออกมาก่อนเนี่ยคนเยอะนะดอกไม้เข้าไปในโรงเรานั่งช่วงนี้เหมือนกับดอกไม้นัดกันออกดอกพร้อมกันสวยงามมากเป็นช่วงเวลาดีมากยืนดีไหมได้ได้ยืนได้เพราะว่าข้างหลังมันเป็นทุ่งเลยเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะครับงงชิบนั่งได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้อ่ะVIP ฮะโอ้เป็นที่นั่ง VIP ฮะส่วนโต๊ะเหลืองนี่ถูกจับจองเต็มไปหมดแล้วครับถ้าหาโต๊ะได้นี่ถือว่าเป็นทำเลทองเลยนะหาโต๊ะก่อนไหมคงไม่มีอ่ะหายากเนี่ยภูพี่ลมสันติบุรีบานเฮาสตาร์เชฟเนี่ยบรรดาโต๊ะเก้าอี้ถูกจับจองเต็มไปเกี้ยงเลยฮะจะหาโต๊ะว่างสักตัวนี่ยากมากตอนนี้นี่นั่งเต็มไหมคะบรรยากาศอาหารการกินนะจะลำบากนิดนึงตรงเรื่องที่นั่งนี่แหละที่นั่งเต็มหมดเลยของกินได้เพราะว่าเขาไม่ห้ามเอาน้ำให้เขาขายทุกอย่างมีกระเป๋าวางเนี่ยเราก็เดินหาโต๊ะกันอยู่นะครับ
กะละสิงกะลาสร้างใบเจ้าก็ทรงโฉมเลิศลักษณะวิไลเลิศลักษณะยายว่าพังนะอยู่กลางป่าเช่นนี้เล่ารูปสำรวยสวยอย่างเจ้าควรจะอยู่แต่ใดพระบุรีไม่มีโต๊ะหรอกเอนั่งกับพื้นก็ได้ไม่แล้วมันมีร้านอาหารเราไปกินร้านอาหารมันไม่มีร้านน่ะสิซื้อเลยแล้วกันหิวเดี๋ยวจองไปเดินไปด้วยกันนี่แหละใช่ซื้อแล้วก็กินเลยเท้าอยู่ดิเนี่ยงานนี้คนเยอะมากจริงๆแต่ละคนนี่หิวโซแล้วหิวแล้วกินมื้อแรกไปเมื่อเช้านะยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยกับดีๆพอเลยก็หมดไปขายดีทุกร้านนะครับเอฟระหว่างจะไปทางนี้ขายดีทุกร้านเออมันไม่ใช่อาหารนะครับเครปแหลมแหลมนี่ไงมันออกเป็นกินไหมกินเครปไหมไปเครปเห็นไหมเครปแหลมแหลมอาหารอาหารอาหารเครปไม่ใช่อาหารเหรอลูกเครปเป็นอาหารโชว์อีสลิปการใช้จ่ายลูกค้าธนาคารกสิกรไทยรับป๊อปคอร์นฟรีได้เลยนะคะเพียงแค่โชว์แอปพลิเคชันเพย์พลัสโชว์อีสลิปการใช้จ่ายลูกค้าธนาคารกสิกรไทยรับป๊อปคอร์นฟรีได้เลยนะคะเพียงแค่โชว์แอปพลิเคชันเพย์พลัสหรือโชว์อีสลิปการใช้จ่ายลูกค้าธนาคารกสิกรไทยรับป๊อปคอร์นฟรีได้เลยนะคะเพียงแค่โชว์แอปพลิเคชันเพย์พลัสหรือโชว์อีสลิปการใช้จ่ายลูกค้าธนาคารกสิกรไทยรับป๊อปคอร์นฟรีได้เลยนะคะเพียงแค่โชว์แอปพลิเคชัน K Plus หรือโชว์อีสลิปการใช้จ่ายลูกค้าธนาคารกสิกรไทยรับป๊อปคอร์นฟรีได้เลยนะคะเพียงแค่โชว์แอปพลิเคชัน K Plus หรือโชว์อีสลิปการใช้จ่ายลูกค้าธนาคารกสิกรไทยรับป๊อปคอร์นฟรีได้เลยนะคะเพียงแค่โชว์แอปพลิเคชัน K Plus หรือโชว์อีสลิปการใช้จ่ายลูกค้าธนาคารกสิกรไทยรับป๊อปคอร์นฟรีได้เลยนะคะเพียงแค่โชว์แอปพลิเคชัน K Plus หรือโชว์อีสลิปการใช้จ่ายจริงครับแต่ไม่มีอะไรให้กินเลย
ในวงดีกว่าครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากที่สุดตอนนี้นะไม่มีอะไรให้ซื้อนะไม่ใช่สิไม่สามารถซื้อของได้แล้วคนเยอะมากดูปริมาณคนเยอะของกินมีหลากหลายแต่ไม่มีปัญญาจะซื้อนะคิวยาวมากอันนี้ว่าเราใส่กุ้งต้องใช้อ่ะยังไงลูกอ่ะผัดไทยอ่ะอ๋อกินนี่อ่ะเอยำรวมทะเลอ่ะไอ้ปิ๊กปิ๊กเนี้ยป่ะยำเอยยำรวมทะเลปิ๊กปิ๊กเนี้ยหรือคู่ปองต้องทานนี้ด้วยไม่สามารถหาซื้ออะไรได้เลยอย่ามาพูดอะยำลงมาเลยอ้าวไม่ต้องแลกคูปองเหรอไม่คนละร้านร้านนี้ตรงไหนตรงไหนต้องซื้อคูปองไหมค่ะซื้อค่ะยำรวมทะเลอ่ะซื้อตรงไหนเนี่ยค่ะใกล้ถือของรวมให้หน่อยยำนะถูกใจไหมคะพอใจไหมคะคุณป้าก็ขอจับมือหน่อยลงไปยังไงดีเนี่ยคะพี่กะเดือนนี้เข้ามาได้ไหมคะเดี๋ยวต้องขอประทานโทษมากจริงๆเดี๋ยวหนูจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวหลังเวทีนะคะได้เนาะโอ้โหน่ารักมากเลยทีเดียวผ่านใบสกัดดาวยั่วจะไม่ผ่านแล้วนะคะว่าอยากขอทำไมเพราะว่าเสียมากคุณขอเพลงเก่าๆมาเพลงอะไรคะอะไรเพลงเพลงฟังเสียงของน้ำน่ากินกว่าน่ากินนะน่ากินนี่เดินออกไปได้ป่ะจะได้ไปดูบอลลูนได้กินหอยไหมหอยไหมเราก็ซื้อของกินไปตั้งเยอะนะไม่มีบินอ่ะเราไม่ซื้อชาแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้ขึ้นบอลลูนล่ะเนี่ยวิ่งดูที่ของเขาอย่างนี้ไงไม่อยู่มันเนี่ยพอเราซื้อของเสร็จเราก็ไปต่อคิวขึ้นบอลลูนแล้วมันก็ลอยข้างนอกแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วมันก็ลอยไปประมาณแค่นี้แล้วก็ลงเอ้าแค่นี้ก็เสียวแล้วสูงนะดูดิไปมาแล้วมันก็เยอะเลยนะไปมาแล้วตู้เนี่ยไปมาแล้ว
าตื่นใจพี่ถ่ายอยู่ตอนพ่นไฟเนี่ยไม่ถ่ายนี่นี่ก็วายสุดแล้วเอาแนวตั้งเฮ้ยแล้วเวลาไปดูเรื่องไงอ่ะถ่ายเป็นวิดีโอแนวตั้งมันดูไงอ่ะแค่นี้ก็สูงแล้วนะนะคะ
พี่เอาแม่คนนี้ขึ้นมาบนเวทีหน่อยได้ไหมเหนื่อยกับแกเหลือเกินไม่จับนอนไม่หลับเอาแดนเซอร์ไหมแดนเซอร์กระโดดลงไปเอาป้าป้าป้านี่ไปดึงป้าขึ้นมาเร็วอย่ากระโดดเลยจริงนะป้าโยนมาถอยหลังไปเลยนะแดนเซอร์เนี่ยตายแล้วไม่ใช่ผู้ชายนะเห็นแล้วจะกระโดดกระโดดกระโดดคะไม่จบนี่ป้าคนข้างๆนี่เขายืนห่างหมดแล้วเดี๋ยวอยากถามว่าเดินเข้ามาได้ยังไงตอนนี้อันนี้หลานหรือเปล่าคะเอาไม่ใช่ไม่รู้จักเลยตายแล้วแล้วใครให้ป้าเดินเข้ามาถึงหน้าเวทีได้คะเนี่ยป้าป้าลูกหลานอยู่โต๊ะไหนไม่กลัวด้วย อ่ะไม่กลัวป้าเต้นต่ออีกหนึ่งเพลงมันเพราะว่าตราบใดที่ป้ายังไม่กลับเราก็ยังไม่กลับอยู่ไปด้วยกันใครเกิดยุค90เต้นต่อเลยกับ2เพลงนี้Yeah.
เอาอีกไหมคะหน้าเวทียังไหวอยู่ไหมคะสุดยอดคุณป้าใบเตยเห็นคุณป้าเต้นทุกเพลงเลยคุณป้าสุดยอดมากๆร้องเก่งใจก็เต้นไม่เอานะเก่งใจร้องตะลึงก็โยกตะลึงเหมาะสมแล้วที่มายืนหน้าเวทีขอเสียงปรบมือให้คุณป้าหน่อยได้ไหมคะI'm not afraid of the dark.
ฝากน้องเอิญเช็คกับตันแต่ละลูกด้วยนะฮะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันดีกว่าว่ากับตันทุกท่านเนี่ยมีความพร้อมกันหรือยัง So let's see if all of the pilots are ready or not So we will do the first sample round together before we jump to the real one Okay if you guys are ready please give us a sign 5 4 3 2 1เอาไปสวยงามมากพี่เต้สวยงามมากนะครับตอนนี้ยังมีพื้นที่จับจองมาด้านหน้าได้นะครับก็ตอนนี้นะฮะเช็คความพร้อมนะฮะกับตันทุกคนพร้อมแล้วนะครับใช่ค่ะโอเคครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกันนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1เอาไปทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปใกล้ๆบอลลูนเพื่อถ่ายรูปได้นะครับ You can come closer to the balloon to take a photo or to greet all of the pilotsWhat you gonna do with that dessert? My, 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 my,
We'll be right back.
อนนี้นะครับการแสดงบอลลูนไนท์แอนด์เมจิกโกของเรานะครับก็สิ้นสุดลงนะฮะแต่บอลลูนนะครับที่สแตนบายรอตนอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับผม So even though the performance has ended you can go say hi and take a picture with Tyler ก็ตอนนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับว่ายังมีพรุ่งนี้อีก1วันนะครับสำหรับคนที่พลาดโอกาสนะครับในการชมการแสดงบอลลูนไนท์แอนด์เมจิกโกตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะฮะถ้าเกิดสมมุติท่านพลาดพรุ่งนี้เมื่อไหร่นะครับเจอกันอีกทีในปีหน้าเลยแน่นอนนะฮะรอนานกันเลยทีเดียวนะครับOkay, so please be reminded that this performance is gonna take place tomorrow again, and if you miss it, so see you next year. ก็ตอนนี้นะครับตามที่เราสัญญากันไว้นะครับว่าท่านใดนะครับมาชมบอลลูนไนท์แอนด์เมจิกโกของเรานะครับเราก็จะมีของที่ระลึกแจกนะครับก็เดี๋ยวทางเวทีใหญ่นะครับค่อนข้างพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับวงต่อไปนะครับวงพอดของเรานะฮะเดี๋ยวยังไงเราขออนุญาตส่งเวทีนะครับให้กับเวทีใหญ่ของเราเลยนะครับSun, I'm not your wife
ร้านเอนะครับร้านเอร้านของลูกนะครับร้านเอนะครับร้านเอ
็นลานจอดรถข้างล่างโซนลานเอนะครับลานซีจะมี3ป้ายนะครับให้ถัดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะคือลานซีลานเออ่ะแล้วมันต่อตรงไหนต่อข้างล่างเลยครับเดี๋ยวจะมีคนบอกครับด้านล่างคือซีซีอันนี้มันเอเฮ้ยเอ่ะอันนี้ลานเอเหรอนี่ไงไม่ใช่เหรออันนี้ผมว่าต่อข้างล่างนี่ไงลานซีเนี่ยลานซีเขาเขียนไว้ไม่ไกลกว่าอันนี้เลยอันนี้เฉาตั้นนี่ลานซีเนี่ยนี่เฉาตั้นเฉาไหนตั้นเฉาไหนตั้นเฉานี่แหละเฉานี่แหละบางอย่างไม่ได้
ิงค์แพนเตอร์ตั๊กสิริพรแดงแฟนตาสติกดอกคาโมไมล์เหรอเออไม่รู้ดอกอะไรมันคือริมกกเก่าอุโมงค์ดอกไม้โอ้ยปิงแกพี่โอนะชื่ออะไรวะมันมีขายเยอะเลยอ่ะเยียบีล่าไม่ใช่บ้าเยียบีล่ามันเป็นดอกเดียวๆดอกไม้จริงทั้งนั้นเนอะจริงยังนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวนึกก่อนนะสักพักอันนี้เขาเรียกสวนตุงไม่อันนี้ดอกนี่ดอกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเด็ดๆไปดอกเด็ดไปดอกขายไอ้ต้นเนี้ยแต่ว่าบ้านเรามันไม่ค่อยออกดอกหรอกลองเด็ดไปดอกหนึ่งไปถามก็ดูเบียร์สิงใช่แมงโกเลียปะไม่รู้อ่ะเอไปหายทางแล้วแม่งเอ้ยไปไหนดูแล้วโอ้โห
านโหวตแบนโหวตของแท้ฮะจักอ่ะหลูกนะหลูกไม่เห็นดับไว้ซื้อไหมฮะคนแค่ไหนคะหลูกนะหลูกนะเป็นไปเด็กคน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 ไหนแน่อะเอกผู้หญิงที่ไปส่งให้เขาบ้านตรงข้ามประตูไม่ได้จะหมดไม่ถึงบ้านไม่เป็นไรอยู่ที่ร้านอะคนที่ส่งเป็นทางนี่ก็แน่มึง
1 2 3ได้ปะไม่ได้เลยเอ้ามานั่งนี้มาล่าเนี่ยน้องได้นี่ไงมันก็ได้อยู่อ่ะแต่แบบนี่ขาวใครก็เลยน่าสุดไม่เดี๋ยวไปทีละทีก่อนถ่ายให้ดีกว่าไหมยาวไปไม่ถึงมองไม่เห็นถ่ายให้ดีกว่ามาถ่ายถ่ายให้ยังเอาแต่กล้องมาเอาขาด้วยเหรอไม่เอาขามาด้วยก็ได้ขาด้วยเอาขามาด้วยก็ได้ถ้าฉันนั่งอ่ะเราถ่ายฉันนั่งให้ขาได้ไหมมุมเขาก็ดีอ่ะเป็นมุมเขายังไม่ได้อยู่ยกแขนถ่ายแบบฉันน่าค่อยขาที่มีไฟได้เลยค่ะเฮ้ยมันมีหลังมันไม่เข้าใจความหมายเออคอปได้คอปได้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 ยกแขนขึ้นแบบทำอะไรก็ได้เฮ้ยไปโดนปุ่มเลยวะน้องเขาสวยว่ะไปโดนปุ่มอะไรอ่ะมันยิงรัวๆไป30ภาพบ้าเลยเดี๋ยวไปก่อน1 2มันไปโดนปุ่มอะไรอ่ะนิ้วไม่ได้โดนเลยต้องปิดการใช้งานตำแหน่งเดียวมันได้ทันเดียวแค่นั้นแหละเออมาตั้งเลยต่อคิวไปหันรถหันรถถ่ายเป็น HD นะเออเอายกขาเนี่ยเมื่อกี้มันรัวไป30ภาพอะลบไปเลยลบไปเลยเกะกะรู้ใช่ไหมว่าต้องนั่งตรงไหนแล้วทำไมถ่ายติดขาเราทำแบบน้องไปเอนั่งเนี่ยเองนั่งนี่เหรอเธอถ่ายเป็นเหรอไม่เป็นไรอย่าตรงไปนะเนี่ยสวยงามสวยงามหนึ่งมองกล้องมองกล้องตายละทำไมกล้องนี้มันชอบรัววะกลัวมันรัวถ่ายแบบไม่ต้องมองกล้องไม่มองดีกว่ามองดีกว่ามองสวยกว่าลุกจะเริ่มเยอะนะแต่มันก็เขียวดีนะเขียวดีเขียวดีโอ้โทรศัพท์หลอกลวงอ่ะเธอทำอะไรสีเขียวมากเลยอ่ะโทรศัพท์มันหลอกลวงเธอทำอะไรมันไม่หลอกได้ยังไงเธอทำอะไรสีมันเขียวซัมซุงมันหลอกลวงอยู่แล้วมันเรื่องปกติพี่ขอพี่ขอตรงไหนนู่นไหนตายนู่นเลยใช่ปะหันมาสีสวยไหมสีสวยไหมเออเดี๋ยวว่าฉันให้น้องถ่ายให้ดีกว่าสีมันหลอกลวงเอาแบบน้องมาเดี๋ยวเราถ่ายให้เอเป็นแมวเอาแบบน้องเลยเมื่อกี้ไม่ดีเหรอคนญี่ปุ่นให้น้องถ่ายให้เลยน้องเขาบอกว่าโปรเฟสชั่นแนลให้แอดเมลมาแล้วเดี๋ยวก็บล็อกกิ้งนี้เลยค่ะพี่บล็อกกิ้งนี้เลยค่ะไม่เลยค่ะเขาลืมมือถือพี่เราลืมมือถือไปหาแล้วไม่ไหวพี่ต้องมาบอกกิ้งนี้นะคะมาค่ะมาเฮ้ยไม่ต้องห้อยมากเดี๋ยวร่วงนะมองกล้องเดี๋ยวนะเอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆเพราะของเขามันกล้องเลนแต่ของเรามันกล้องเป็นซูมมือกับซูมเท้า
องกล้องมองกล้องเอาแบบไม่มองกล้องบ้างไม่ได้เหรอไม่ต้องมองก็ได้อาจจะทำท่าไหนก็ทำไปทำมองดีกว่ามั้งไม่มองแล้วจะรู้เหรอว่าถ่ายใครเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ต้องมองก็ได้นะอาจจะท่าไหนก็เอาเลือกสักท่าหันเอียงมาทางนี้นิดนึงเอ๊ะทำไมเป็นเพลงลูกทุ่งเราต้องติดไอ้นี่มั้งเราทำให้เป็น RA ดูชอบเปล่าไม่รู้ของน้องเขามุมไหนเมื่อกี้ไม่เห็นไอ้นั่นนี่ๆๆอันไหนเพื่อนๆเอาด้วยมั้ยจะได้ถ่ายหมุนหมุนดิหมุนหมุนหมุนได้หมุนอะไรไม่มันไม่ใช่ทัชใช้หมุนใช้ระบบหมุน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 ถ่ายเราด้วยแล้วทำไมคนตัวใหญ่จังเธอคนเล็กๆหน่อยดิเอาเหรอเอาไกลนิดนึงดิคนใกล้ไปหน่อยสวยดีแล้วโอเคเอามาปิ้งอยู่เป็นมุมมหาชนไปแล้วเป็นมุมมหาชนใช่สวยงามไอ้ไอ้รถอะรถเลยมาเล่นแถวนี้ก่อนมาเล่นแถวนี้ก่อนเดี๋ยวไปตรงนู้นอีกทีขอภาพที่อยู่กันแปลงได้ได้ได้สาวไล่ชาเก็บชาได้อะไรอย่างนี้หน่อยไอเดียอะไรวิวพอยต์หนึ่งวิวพอยต์ไอชาจุ๋ยพงป้ายนั้นเลยป้ายนั้นเลยเอาไปทําอะไรวะเอ็งไงเอ็งไงเดี๋ยวใส่แจกกันมาอย่างนั้นอย่าแจกกันมาต้องหมุนหมุนเลนเนี่ยมันก็ซูมไม่ไกลอันนี้ทำ360องศาที่เธอเอา360องศามาทำพาโนเลยไหมพาโนดีแล้วคนจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคนก็ยืนบนเนี่ยโดนยืนตรงสูงเนี่ยนั่งได้ไหมได้ได้
นี่คือสวนแม่ฟ้าหลวงที่นี่เขาจะขายบัตรเป็นแพ็กเกจนะครับถ้าซื้อเดี่ยวก็คือ4สถานที่ที่ละ90บาท94 360นะแต่ถ้าเข้าทั้ง4ที่นี่ก็ซื้อเหมาไปเลย220บาทนะเข้าได้4ที่คือสวนแม่ฟ้าหลวงสวนลูกชาติพระตำหนักดอยตุงแล้วก็ขอแห่งแรงบันดาลใจฮะสี่ที่มันถูกบังยืนก็ได้คือมันคุ้มค่ากับการเข้ามาอยู่แล้วฮะเพราะว่าดอกไม้ในนี้สวยงามเพียงแต่ว่าเราจะมีเวลา กับสถานที่เหล่านี้มากน้อยเพียงไหนเราเป็นที่ที่เรารู้เราจะมีเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะนี่คือสวนแม่ฟ้าหลวงนะฮะเราก็เดินลงไปเรื่อยๆตอนขึ้นจะทำยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยเราก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราต้องขึ้นอีกนะครับยังไม่ได้คิดตอนขึ้นเลยนะคะทั้งหมดนี้เราจะใช้เวลา1ชั่วโมงนะฮะไม่ถึงเธอโอ้ไม่ถึงด้วยนะเราจะใช้เวลาแค่15นาทีโอเคไหมโอเคโอเคแต่มันจะได้หรือเปล่าลงเฮ้ยใกล้ถึงทางออกแล้วนี่หมดแล้วนี่มีแต่เขียวโอ้สุดยอดฮะเราสามารถทำเวลาได้จริงๆฮะดูได้นะทำเวลาดูได้ถ่ายรูปได้ทำเวลากันนะพร้อมหลังจะไปฟรีท็อปวอล์กโอ้สวยนะเธอมาดูเหมือนสวนสัมภาษณ์ไหมเรามีเวลาให้คุณประมาณ2นาทีนะตรงนี้อันนี้ดีกว่าป่ะดอกไม้สวยมากนะครับห้ามนานนะห้ามนานเสร็จแล้วห้ามนานห้ามนานอ๋อเนี่ยทีท็อปนะเอาไว้เลือกใช้เวลาเนี่ยทีท็อป150บาทได้จะอยู่ในสวนแม่ฟ้าหลวงตรงนี้นะเป็นอย่างนี้นี่ฮะดอยตุงฟรีท็อปวอล์กทางเข้าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เดินเรียบยอดไม้ไต่ใครสนใจก็ซื้อตั๋วตรงนี้เลยนะฮะนี้แล้วก็ไปประจนภัยข้างในต่อไปทางโน้นดีกว่ามั้งกระเช้าดอกไม้เลยอ่ะเนี่ยเราก็ชมสวนกันต่อไปเราก็สกิปได้150บาทแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไปโดมกล้วยไม้รองเท้าต้น3ตอนนี้เราอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนไปลานหกหนาวเอาไปหุ้ยสับปะรดสีก็จัดไปหนึ่งสองไอ้นั้นมากเลยบอกว่ารีบเร่งทัวร์ทำเวลาอันนี้อะไรอ่ะ
เรามีเป้าหมายนี่ป้ายเรามีเป้าหมายอยู่ว่าเราจะไปถึงผาตั้ง5โมงเย็นไปอยู่ระหว่างไอ้ห้อยๆไปถึงช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆคือเลยเอาห้อยนี่ก่อนเนี่ยไปอยู่ระหว่างไอ้ห้อยๆเลยเนี่ยนางแบบเราก็ชะโงกเหมือนกันนะฮะแบบเราใช้ได้นะคะต้องทำเวลานิดนึงนะนางแบบคือถ้าเราไม่เร่งรีบนี่เราอาจจะอยู่นี่ได้เป็นวันนะถ่ายดอกไม้ไม่รู้เหมือนกันแต่ช่วงนี้ดอกเยอะเนาะคือแค่คิดว่าให้มันออกดอกพร้อมกันนี่ก็เหนื่อยแล้วฮะเอ้านั่งเร็วหมดเวลาเอ้ามีป้ายด้วยหมดเวลาแม้เราทำเวลามากเราทำเวลาจริงจริงจริงถ้าเรานั่งกัน4คนนะเราสามารถโลได้ถ้านั่งเขาคงโลไม่ได้เพราะว่าเขาผูกเชือกไว้เขาผูกเชือกไว้ไปเลยสวนแม่ฟ้าหลวงเลยที่เป็นเซนเซอร์ออกมาที่เป็นในโรงแรมก็ยืนนั่งฟังกันแล้วคือจังหวะนั้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วคนถ่ายคนถ่ายป้ายมันอยู่ตรงนี้มันคนละทิศกับป้ายอ่ะยืนขึ้นบนเลยขึ้นบนไปเลยเอาโทรศัพท์ก็ไม่ถ่ายอุ้ยไม่ถึงอ่ะต้องมาตรงนี้นี่ทำอะไรอ่ะถ่ายนี่มีละต้องมาตรงนี้ถ่ายอ่ะเห็นป้ายป่ะเห็นโหชัดเลยเดี๋ยวจะนั่งพับมาตรงนี้นิดนึงได้ป่ะตรงก้นตรงอ่ะถ่ายไม่หน่อยอีกนิดนึงอีสองเก้าหนึ่งไม่มืดอ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวเราจะเอาคลิปไปลงนะชื่อว่า How to finish Doi Tung in 1 hour นี่ไงสวนกล้วยไม้สวยนะดอกใหญ่มากเลยที่ญี่ปุ่นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยอะแค่ลงทุนให้มันออกดอกพร้อมกันนี่ก็ลำบากแล้วคือคุ้มละคุ้มฟังแล้วอะนี่ก็เป็นสวนกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้
มีลูกกล้วยไม้อยู่ข้างบนมีรองเท้านาลีก็มีหลายต้นเลยรองเท้านาลีนี่มันโม่นอ่ะรองเท้านาลีถอดแว่นก็นี่คือรองเท้านาลีถอดแว่นก็สว่างเนี่ยรองเท้านาลีเต็มเลยฮะสวยงามมากเหมาะสำหรับเจ้าของร้านรองเท้ามาดูรองเท้านะรองเท้านาลีไหนเยอะไปหมดเนี่ยเลือกไม่ถูกไข่กระดอกเข็มเนี่ยมาตรงนี้ดิมาอย่างนี้แล้วก็เขาสั่งซ่อมมันยิ่งจบกันไหนเหรอจังก็สวยถ่ายกันอะไรถ่ายกันมาได้ถูกแล้วหน้าชัดล่างไอ้ข้างละลายเอ๊ะอะไรชัดวะละลายไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเนี่ยหมดยังอ่ะเนี่ยอะไรก็ต้องใช้ก็แล้ววะไม่ใช่ใช่ไหมอธิบายทีอธิบายว่าทำไมชื่ออะไรเอาแต่ดอกไม้ดีกว่าไม่ถ่ายเอาแบบนี้แต่ไม่ต้องมีคนดีกว่าถ่ายมาเป็นทำเป็นวอลเปเปอร์ดีหมดจังหมดเวลาหมดเวลาไปขึ้นเลยเลื่อยอยู่ไหนตัวข้างในเป็นไรเลยไม่รู้เข้าไปดิเข้าไปดิมาเร็วๆดิ
ือบไอ้เนี่ยเรียนถ่ายรูปไปพวกนี้น่าจะแบบจะใช้เวลาเยอะไงเอออินเนาะที่ทำสุดกล้วยไม้กล้วยไม้เนี่ยเล่นกล้วยไม้ฮะคือมันเยอะอ่ะต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาในการชมกล้วยไม้นี่คัทริยามั้งไม่เห็นมีป้ายเอาไปออกทางนู้นก็ได้มั้งหรือเปล่าได้นะแต่ตรงนั้นเราไม่เคยดีไม่ได้เดี๋ยวไปออกไม่ถึงออกไปเจอกันได้เขาวงกตเอาย่อสำหรับคนที่มีเวลานะฮะเข้าไปเลยฮะเขาวงกตแมสการ์เด้นทานตะวันอยากได้อยากได้อย่างไรเห็นเป็นโค้งๆอ่ะเห็นปะฮะโค้งอยู่เหนื่อยเหมือนกันนะอ๋อเรามาดูเฉยๆมันคือทางออกก็คือเขาก็เดินละยอดไม้มาออกตรงนี้เดินไกลเหมือนกันนั่นน่ะ300เมตรเหรอคะไม่ไอเนี่ยนะครับ300เมตรเองเหรอ300เมตรเองเหรอครับเดี๋ยวเราไปขึ้นดูครับเราไปขึ้นดูอ๋อไม่มีเวลารีบเจอชั้น9ไปไม่ถึงตรงกลางนี่ก็นี่คือทาง exit ของ Tree Top Walk นะถามพี่ถามเขาดิตั้งแต่ไอ้ทางเข้าเมื่อกี้ที่เราเห็นนะจนถึงตรงนี้เนี่ยระยะทางประมาณ300เมตรเนี่ยทางออกทางออกเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะออกยังไงทางออกจะเขียนว่าห้ามเข้านะดูดูชัดๆนะทางออกจะเขียนว่าห้ามเข้าทางออกทางออกนี่นะนี่เป็นสวนแม่ฟ้าหลวงนะอันแรกสีม่วงหมดเลยเราชอบสีม่วงโรคจิตนะครับเรายังไม่ได้เข้าตรงพระตำหนักดอยตุงเลยนะฮะคือแต่มันม่วงใบก็ม่วงคือใบมันก็สีแปลกเอดูดิใบมันก็แปลกคือเหมาะสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับพวกพันธุ์พืชนะฮะมาเที่ยวที่นี่จะได้ดูดอกไม้เยอะมันคือดอกอะไรสวยจังน่ารักมากดอกอะไรฮะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับน่ารักดีอ่ะมันเล็กๆอ่ะไม่เห็นในกรุงเทพอ่ะคืออันนี้คงไม่มีอ่ะใช่ไม่มีดอกไม้พันธุ์แปลกๆจากทั่วโลกนะฮะมันคงปลูกได้แต่มือเหนือันนี้ก็ได้แปลกเองปิ้งเห็นทางไหมเอ้ยหันมาถ่ายด้วยนี่ไงเอาเดี๋ยวนะทำไมวะเนี่ยแต่ฉันจะบอกว่าทำไมกล้องเอื้อยมันออกสีน้ำตาลเหรอหนึ่งสองแต่ทางไม่เห็นนะเห็นทางไม่เห็นบางเอาทางเอาทางไม่ให้ปิ้งเร็วเทียนให้แสงนะครับลานคำแหงให้ทางหลบทางแล้วฉันจะอยู่ตรงไหนเอ๊ะก็ไปอยู่ข้างนั้นแล้วถูกแล้วเปิดทางตรงกลางไงเตลเทียนให้แสงนะฮะลานคำแหงให้ทางเขาข้างหลังไม่เลยนี่ไงเอ๊ะขึ้นไปดิเอ้ยยังเฉยหันหลังอย่างนี้ก็ได้เออเทียนนี่ฉันเอาแบบนี้ยืนตรงเอื้อเลยเทียนเนี่ยเห็นไหมก็ไม่จะเห็นทางเฮ้ยหลบเฮ้ยต้องหลบอุ้ยนิ้วโดนอะไรกด
ได้ไหมกดตรงกล้องได้เนี่ยเราจะเห็นทางอ่ะหลบคอยังไม่เห็นเอื้อยใช่ไหมไม่เห็น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 เห็นทางเห็นทางเอเดี๋ยวก็ได้แต่ทางหรอกขาปิงอ่ะกลับไปไม่เห็นดอกไม้เลยเห็นเห็นแต่ทางดอกไม้เยอะมากนะฮะถ้าคิดว่าเอ๊ะ90บาทยังไงเนี่ยซื้อไปเถอะนะดอกไม้นี่มูลค่ามากกว่า90อยู่แล้วเยอะจริงๆปิงทางไม่โอนี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงช่องนี้นี่เหรอเป็นช่องพอดีเนี่ยจริงๆเราจะควรจะมีมือมากกว่านี้นะครับนี่ถ้ามีมือมากกว่านี้ก็จะมีความสามารถในการจับกล้องได้มากกว่านี้ปิงไปยืนไหนเอาทางอีกเหรอเอาทางปิงยืนนี่เลยเออนี่ปิงมีตรงนี้เลยเดี๋ยวถ่ายปิงก่อนปิงขึ้นไปตรงหัวมุมเออนี่ใช่ตรงนี้นี่หน้าไม่ดำเธอมายืนจับกล้องมุมฉันแบบนี้มองก่อนไม่ยังเอาแบบนี้เห็นไหมแล้วเดี๋ยวฉันจะปิงตรงนี้ใช่ก็จะดูนี่ไงเออเห็นไหมให้มันกลางๆแบบนี้แป๊บนึงนะคะเห็นไหมข้างหลังก็ให้มันบาลานซ์กันเลิศค่ะเลิศเราต้องมีความสามารถในการถ่ายรูปเร็วนะใช่ไหมใช่อย่างที่ต้องการไหมใช่กดที่20ช็อตเต็มปรากฏเมมเต็มพรุ่งนี้ไปภูชีฟ้าเมมไม่มีนะอย่างนี้แหละนี่เธอฉันนั่งตรงนี้มาเธอไปนั่งก่อนก็ได้เธอนั่งก้นนี้ไปงานประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วปิงดูนะนี่อยู่ให้แบบหน้ามันไม่ดำเห็นไหมเห็นเมื่อกี้ถ่ายมารู้สึกหน้ามีดำหน้าดำไหมวะขยับกล้องดีๆอ่ะมันจะมีมุมที่แบบว่าหน้าสว่างคงไม่ดำนะเอากล้องเถอะเครียดนะเครียดนะเรามีเวลาจำกัดนะในการถ่ายรูปให้สวยนะเดินยังไงอ่ะนี่เดินอย่างเงี้ยจึ๊ก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 โอ้ยสวยอีกแล้วเป็นก้อนๆนะดงเป็นก้อนๆเต็มไปหมดเลยฮะเป็นก้อนไม่สวยเว้ยเป็นก้อนๆไม่สวยปีนี้สวยมันอยู่ในดงก้อนดอกไม้นะมุมนี้สวยแต่ไม่รู้คนจะลงยังไงอ่ะแปะถ้าอย่างนี้แล้วคนจะอยู่ไงเธอแปะไปเดี๋ยวมั่วๆไปยืนหรือนั่งยืนไอ้นี่มันคืออะไรกุหลาบหินเหรอไม่รู้เรื่องออมช่วงนี้จัดว่างามนะเพราะว่าดอกไม้ออกดอกเยอะมากใช่จัดว่างามฮะ
ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาดอกไม้เยอะมากฮะมีแต่ดอกไม้ฮะช่วงเวลานี้อยู่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับดอกไม้เยอะมากดอกไม้อะไรจะเยอะขนาดนี้ก็สวยอะเธอไปยืนสิคนมาแล้วมันก็จะบางดอกมาไกลๆหน่อยก็ได้คนตัวเล็กคนไม่ต้องใหญ่มากน้อยไปไหมมีหลายมุมไปด้วยกันไหมตรงนั้นยังไม่ได้ไปเลยเปล่าเราควรจะลงข้างล่างคือชื่อสถานที่แห่งนี้ถ้าผู้หญิงเข้ามานี่เสร็จทุกลาสวนดอกอยู่นานนะอยู่สวนหินเราไปแล้วใช่ไหมไปสวนไม้ไปจบแล้วหินยังไม่ได้ไปเนี่ยสวนดอกไม้ก็เขาชี้ไปแล้วเออไปมันเนี่ยเนี่ยสวนหินไปนี่ก่อนอันนี้คือไฮไลท์นะลานเนี่ยอ๋อเหรอเฮ้ยเราไปมาไม่ใช่ยังไฮไลท์เลยเนี่ยอ๋อนี่ไงลานของสวนหินเนี่ยมีแค่นี้ทั้งจะหินเอาหินไม่เอาใช่ไหมหินไม่เอาดอกไม้เยอะจริงๆนะครับดูสิครับปากคลองตลาดสู้ไม่ได้เลยนะฮะกี่นาทีละ2บ่ายเลยบ่าย2มาแล้วแหละยังบ่ายโมงยังไม่ครึ่งเฮ้ยเรายังมีเวลาอยู่อีกเหรอเนี่ยเรายังมีเวลาอยู่อีกนะครับเวลาดีมากค่ะหน้าแมวอ๋อไอ้นี่มันดอกหน้าแมวที่เนี่ยผมไม่น่าเชื่อฮะยังมีเวลาอยู่ครับเนี่ยนี่คือลานอันนี้เป็นโปสเตอร์ช็อตเลยนะตรงนี้เออเมื่อกี้โปสเตอร์มันว่าไงอ่ะโปสเตอร์ช็อตคือมุมนี้เลยนะคือลานนี้แต่ว่าโปสเตอร์มันถ่ายมาไงอ่ะเราควรจะกรอบเขาน่าจะถ่ายสูงๆมาเป็นอะไรยังไงถ่ายยังไงแล้วคนจะไปยืนยังไงโปสเตอร์มีไหมไม่มีคือคนจะเดินยากอ่ะเขาถ่ายเออไม่ต้องมีคนหรอกเพราะมีคนแล้วมันไม่สวยอ่ะเขาถ่ายจากสูงๆลงมาเออไม่ต้องถ่ายสูงๆลงมาใช่ต้องไปยืนอยู่บนนู้นเนี่ยแต่ดอกไม้เยอะจริงๆนะคือดอกไม้พวกนี้เราเห็นแล้วเห็นไหมดอกดาวเรืองคือเขาเอาสีอะเองเขาไม่ได้เอาคือเราควรจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะจุดขายคือ colorful นะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายเป็นพานอแล้วกันนะเออไปพานออยู่ตรงกลางลานนะร้อนนะเธอคนตึมเลยจะไปพานอยังไงไม่ก็เราอยู่ใกล้สุดอะมันก็เห็นหน้าเราชัดสุดเนี่ยเราเดินเข้าไปอยู่กลางดงกันกลางดงพงป่าล่วงไปแล้วเป็นไงบ้างร่วงไปแล้วเป็นไงบ้างมือถือรุ่นนี้กันกระแทกด้วยเหรอไปดูดิบินไหมตายแล้วบินเธอตายแล้วราคาตกราคาตก 5,000เธอไม่น่าใช้โมโนพอดเลยทีนี้เก็บไปเลยดีกว่าแตกเลยเหรอ 5,000 น่ะบินเลยฉันจะซ่อมได้ไหมเนี่ยอีบินแบบเนี้ยแต่ถ้าไปซ่อมที่พระพาชัยถูกกว่าหน่อยนะเดี๋ยวป่าบินเลยกระจกไหมกระจกยังอยู่ในปีป่ะเดี๋ยวดูฟังเนี่ยไม่น่าใช้อันนี้เลยอันนี้ตัวอันนี้มันไม่ไหวเลยตัวหนีบอันนี้ไม่ค่อยดีซื้อแบบว่าที่มันเล็กกว่านี้แล้วที่มันมีไอ้รีโมทด้วยอ่ะนึกออกใช่ป่ะรีโมทยังไงบินเลยจะทนใช้ไปทนใช้ไปมันใช้ไปก่อนแต่ไม่เคส A มันก็นูนนะมันไม่เมื่อกี้ไม่ได้ใส่เคสอ๋อเพราะว่าใส่อันนี้มันใส่เคสไม่ได้ก็อันนี้แหละตัวต้นเหตุเก็บจอแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช้ไปเถอะจอยังอยู่ในปีเดี๋ยวต้องรีบไปเคมเออรีบไปเคมซื้อประกันไว้ไงมันมีประกันอยู่ประกันเสียหายอะไอ้นี่ไป360แล้วไปได้แล้วไอ้นี่ไม่เวิร์กเนาะเก็บไม้เซลฟี่นี่ไม่เวิร์กนะเพราะหนีบไม่แน่นเก็บหนีบไม่แน่นนะของดีต้องหนีบโทรศัพท์แน่นๆอ่ะมาดูกันฮะร้องไห้ทีอ่ะร้องไห้ล้าวไปแล้วเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่ขอไว้อะไรให้กับ Samsung ในนาทีนี้เนี่ยนี่เป็นใจกลางของสวนแม่ฟ้าหลวงส
จะมีอนุสาวรีย์อันนี้อยู่เป็นรูปเด็กต่อตัวกันขึ้นไปนะสูงๆแล้วก็ไปยกมือชัยโยอยู่ข้างบนเนี่ยมีเพื่อนอยู่ข้างล่าง4คนแล้วก็ต่อตัวขึ้นไปนะแล้วก็ไปชัยโยอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมชัยโยนะรอบๆเพื่อเป็นดอกไม้ดอกไม้ถ่ายดูรอบๆดอกไม้ช่วงนี้ออกดอกเยอะมากเพราะฉะนั้นสีสันช่วงนี้จะสวยงามเป็นพิเศษนะจากใจกลางสวนแม่ฟ้าหลวงนะครับเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอป้ายเขียนว่าทางออกไปพระตำหนักรอยอนรอยัลวิลล่านะปิ้งเหรออ่ะถ่ายแม่นี่มันวิดีโอไปได้แล้วไปได้แล้วฉันว่านะทางเอาไม่ฉันว่าซื้อแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วเราก็ไปเราไม่ต้องไปเอาอีก3ที่ก็ได้ซื้อซะแล้วซื้อมาแล้วยังมีหอแห่งแรงบันดาลใจอีกนะกลับยังไงก็ต้องเดินกลับไปที่รถค่ะไปไหนต่อนี่ไงตำหนักจบไป1ที่นะครับตำหนักจบไป1ที่ที่ทางออกเนี่ยอันนี้เขาเรียกตุงนะฮะดอยตุงต้องมีตุงครับเขาตอบตรงนี้พอดีเลยเพราะเป็นดอยตุงก็ต้องมีตุงให้ดูนะเดี๋ยวเราตามวิ่งตามไปไม่ต้องวิ่งหรอกเดินก็ได้เนี้ยตุงเห็นไหมดอยตุงดอยตุงก็ต้องมีตุงนะไหนนี่เหรอตุงนี่เขาเรียกตุงตุงก็แปลว่าธงไงอ๋อเหรอแต่ตุงเขาเป็นรูปวัวนะครับไม่รู้ความหมายเหมือนกันควายหรือวัวก็คงไม่วัวก็ควายฮะอ๋อมีแพะด้วยเอ๊ะเป็นแพะหรือเป็นวัวเนี่ยอันนี้เป็นตัวอะไรแพะเหรอมั้งตัวอะไรน่าจะเป็นปีเกิดของพระเทพอ่ะแพะเอาแล้วโดยตัวเป็นแพะเป็นปีเกิดพระเทพธงพระเทพเป็นธงพระเทพขอรู้ความหมายอะไรเท่ากับว่าไม่ใช่สัญลักษณ์ของที่นี่เป็นนี่ตุงไงนี่คือตุงดอยอะไรตุงดอยตุงแล้วเนี่ยตุงเนี่ยหัวหน้าทัวร์เราเอ้าเราไม่รู้ไปตุงแปลว่าธงตุงแปลว่าธงนะหมดเวลา
คือจะหมดเวลาเฉพาะสถานที่ที่เธอแบบเธอพอแล้วเธอก็จะมาบอกว่าเธอหมดเวลาแล้วก็เมื่อกี้เราให้ปีกไปก่อนก็ไม่ต้องคอยไงก็เดินมาก่อนไม่เป็นไรเราก็พักเหนื่อยบ้างพักเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดาเดี๋ยวเราก็วิ่งตามมานี่ฮะตรงทางแยกตรงนี้ถ้าใครจะไปดอยตุงหลอดนะฮะก็ออกไปทางซ้ายถ้าไปทางขวาก็จะไปพระตำหนักดอยตุงนี่คือทางเข้าพระตำหนักนะฮะพระตำหนักดอยตุงก็ต้องแต่งกายสุภาพนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมชุดมาก็ทางนี้เจ้าหน้าที่จะมีชุดให้เปลี่ยนนะฮะชุดมีชุดให้เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จก็จะเข้าไปได้ถ่ายตอนแต่งตัวด้วยเหรอมันนั่นไปปามันเธอลบคลิปลบคลิปมันเละไปมั้ยตั้งไกลใหญ่ละฉันว่านะอันนี้ทัวร์ผู้สูงอายุก็ต้องเน้นเดินเยอะหน่อยนะฉันว่าได้กี่โมงบ่ายโมง47ข้าวถ้าจะไม่ไปคือเฮ้ยซื้อตั๋วมาแล้วไปเถอะข้าวปลาไม่กินไม่เดือดร้อนนะจะไม่ได้เที่ยวดิแต่ตั๋วเที่ยวซื้อไปแล้วต้องใช้ให้หมดนะไม่ได้นะตั๋วเที่ยวซื้อไปแล้วข้าวปลาไม่กินไม่เดือดร้อนนะเราใช้ไป90บาทแล้วตั๋วเที่ยว220ถ้าใช้อีกสัก2ครั้งก็จะเบรกอีเวนต์พอดีอ่ะนี่ไงก็ไปดูหอวนพัดตําหนักแล้วเธอแล้วก็ไปชะโงกดูต้องขอชะโงกขอนิดนึงขอเอาด้วยเดี๋ยวเธอจะเอาหอก็เดินเร็วๆไงเดินเร็วๆหอทางขากลับอยู่แล้วไงหอโอเคไปชะโงกหอไปชะโงกหอแล้วก็กลับไหนๆเรามาแล้วคุณจะชะโงกให้ครบนะเดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวไม่คุ้มค่าเครื่องบินนะไม่ใช่เดี๋ยวไม่คุ้มค่าตั๋วซื้อตั๋วไปแล้วสิคือถ้าเราเดินอย่างเงี้ยมันจะนานไปไหมถ้าคุณจะวิ่งนี่ระยะทางเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆให้รู้นะว่าระยะทางเดินไกลขนาดไหนก็สถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุนะฮะนี่ไงก็มีทางไอ้รถเข็นไงเอารถเข็นมาเราต้องไปโดยผาตั้ง5โมงนะเธอไปเลยกว่านั้นเธอออกจากนี้ได้แล้วเธอพระอาทิตย์จะไม่เห็นนะจะบอกให้แล้วออกครับบ้าโดยผาตั้งมันไม่ใช่ที่ดูพระอาทิตย์ตกเฟ้ยพอดีขึ้นพอดีขึ้นเหรออย่างเดียวไม่ใช่ตกด้วยมันจะเห็นค่ะไม่มีมีแต่พระอาทิตย์ขึ้นจริงป่ะจริงไม่ใช่แล้วเธอไปดูแผนที่ไปหรือว่าภูดูพระอาทิตย์ตกไปดูไปดูแผนที่ไปขึ้นภูก่อนแล้วลงมาดอยมันไม่มีพระอาทิตย์ตกไกลอยู่มือไม้ไม่ว่างเลยฮะตอนนี้ไกลอยู่อ่ะโอ้โหยังไม่เห็นเลยเหรอป้าไม่อยากขึ้นนั่นไงเห็นแล้วถึงแล้วป้ามาได้มากกว่าครึ่งทางแล้วป้าไปเร็วป้าไม่อยากขึ้นป้ามาได้มากกว่าครึ่งทางเห็นสุดมุ่งหมายละในวันที่ป้ามาเที่ยวดอยตุงพอดีตอนป้าซื้อบัตรป้าก็ไม่คิดอะไรฮะป้าก็บอกแล้วว่าอยากขึ้นเลยป้าบอกว่าซื้อ1ซื้อ4ถูกกว่าซื้อ1ป้ากว่าเค้าบอกป้ากว่าเค้าบอกว่าตอนนี้ไม่มีดอกป้ากว่าเค้าบอกว่าซื้อชุดดีกว่าซื้อชุดไปเลยฮะซื้อชุดI'm sorry.
นี่ต้องใส่ถุงถอดไว้ตรงนี้เลยได้ไหมครับต้องถือเข้าไปด้วยค่ะเพราะทางออกสี่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวค่อยมาเอาได้ถอดไม่ได้หรอยึดถือถอดเดี๋ยวมาเอาได้หรอครับต้องถือเข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวรบกวนเก็บหน้าเก็บกล้องด้วยนะคะด้านในก็การถ่ายภาพวิดีโอค่ะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับวัดพระธาตุดอยตุงสามารถขับรถขึ้นมาถึงตรงบริเวณพระธาตุได้เลยนะฮะอยู่ค่อนข้างสูงพอสมควรก็เดินนิดเดียวฮะก็ถึงตัวองค์พระธาตุอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยในพระธาตุก็มีพระพุทธรูปนะฮะมีประวัติพระธาตุอยู่แล้วก็มีโฉนดที่ดินของพระธาตุด้วยมีพระแก้วมรกตองค์จำลองเนี่ยไหว้พระก่อนปิงไหว้พระก่อนเนี่ยองค์พระธาตุอยู่ตรงนี้พระธาตุดอยตุงนะครับก็สัญลักษณ์ของพระธาตุดอยตุงก็ต้องมีต้นตุงนะฮะต้นตุงจะเห็นเต็มไปหมดเลยฮะตุงบนนี้จะเป็นตุงรูปช้างต้องว่าต้องจุดตรงนี้แล้วก็ช้างเต็มไปหมดเลยฮะตุงรูปช้างมีหมูด้วยนะฮะแล้วก็มีคำขวัญจังหวัดเชียงรายไปดูกันคำขวัญจังหวัดเชียงรายคือเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนะเพราะฉะนั้นมาเชียงรายก็ควรจะมาแวะพระธาตุดอยตุงนะครับมาถึงแล้วก็แวะสักการะพระพุทธรูปนิดนึงนะครับเฮ้ยอย่ามาถ่ายฉันสิใ
พระอาทิตย์เพิ่งออกจากกลีบเมฆนะครับพอมาจากกลีบเมฆนี่ก็แสงแรงทันทีฮะเพราะว่าไม่ใช่พระอาทิตย์ขึ้นจากเส้นขอบฟ้าขณะนี้เวลาประมาณ7โมงนะฮะเพิ่งออก7โมงแล้วอีก3นาทีเพิ่งออกจากกลีบเมฆนะฮะตอนนี้ก็ประมาณกลางเดือนค่อนไปปลายเดือนกุมภานะก็ยังมีทะเลหมอกอยู่เห็นทะเลหมอกทะเลหมอกอย่างเยอะนะฮะทะเลหมอกที่เราเห็นนี่ก็ขึ้นมาจากลำน้ำโขงนะฝั่งที่เราดูอยู่เนี่ยมันเป็นฝั่งประเทศลาวนะฮะคือบริเวณที่เป็นลำน้ำโขงเนี่ยเราจะขึ้นหมอกหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะเรื่อยนะขึ้นร่มทางที่ขึ้นมาดูวิวด้วยกันนะพอดีเพื่อนอีกคนนี้ไม่สามารถขึ้นมาได้เราต้องถ่ายคลิปวิดีโอไปฝากแทนนะฮะอาจจะได้ดูเหมือนกันแต่จะเป็นจุดชมวิวที่ระดับไม่สูงเท่าจุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนิน102ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปถึงเนิน103แต่ดูแล้วก็คงวิวคล้ายๆกันครับแค่นี้ก็คงพอแล้วเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วพ้นกลีบเมฆเต็มดวงพระอาทิตย์ตรงนี้กับพระอาทิตย์ที่กรุงเทพก็คงจะดวงเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าที่นี่มีทะเลหมอกให้ดูด้วยนะดูทะเลหมอกกันเห็นตูดปิงแล้วนะเห็นหัวปิงแล้วเนี่ยอุปกรณ์จะเยอะนิดนึงฮะมัวเลยฮะเจอหมอกเข้าไปมัวโฟกัสไม่เจอมันงง
มันงงฮะเดี๋ยวให้มันโฟกัสนิดนึงฮะโฟกัสอ่ะโฟกัสเราก็ชมบรรยากาศนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นมันจะโฟกัสยากนิดนึงนะเพราะว่าภาพนี้มันมีระยะชัดอยู่หลายระยะนี่ดวงอาทิตย์ตึ๊บโอ้ตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงแล้วออกจากกลีบเมฆเต็มดวงก็ถ้าเป็นด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันออกนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกชัดๆเบลอๆนี่พอดีมันกล้องถ่ายรูปนี่มันจะสู้กับแสงอาทิตย์ไม่ได้จริงเหรอถ้าเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายกับแสงอาทิตย์เดี๋ยวกล้องจะพังนะจริงถ้าถ่ายประจำเลยโทรศัพท์มุมนี้สวยมากทะเลหมอกแจ่มเดี๋ยวมาดูทัศนียภาพบริเวณเนินนะฮะบนเนินก็จะมีระฆัง2ใบมีระฆังเนี่ยมีระฆัง2ใบอ่ะใบแล้วตรงนู้นอีก1ใบเนี่ยระฆัง1ใบบริเวณเนินผมน่าจะมาที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วเยอะจังผมหลงจําได้ว่าครั้งที่แล้วมันเฮ้ยเสื้อหล่นจําได้ว่าครั้งที่แล้วมันขึ้นง่ายกว่านี้ครั้งนี้มันขึ้นยากขึ้นไม่รู้ฮะงงเหมือนกันโอ้มุมนี้กำลังสวยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมายืนตรงนี้แล้วเราถ่ายจากมุมนี้ไปจะเห็นดวงอาทิตย์ด้วยแบบนี้แต่หัวเราจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งต้องนับหนึ่งเองนะปิงเขียนนับแล้วไอ้ทีสิอยากมีรูปกับเขาบ้างฮะเดี๋ยวไปอยู่ในเซนเธอไล่ใส่ใส่เธอเดี๋ยวเธอไปซ่อมน้ำซ่อมหน้าเองซ่อมไฟซ่อมแสงเอาเองนะมันไม่มีโฟกัสมันมีแต่ซูมถ้าเธออยู่ตรงกลางมันก็จะได้อยู่แหละมันต้องขึ้นเฟสดีเทคชั่นขึ้นมาก่อนคือแต่มันไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นแค่กรอบเขียวๆเขียวๆเขียวๆว่ะแต่มันเป็นหน้าบอกเอขีบอกเอขีนั่งมาขึ้นมาดิเออแล้วเออยู่ไหนนี่เนาะว่าทิ้งหน้าโกนมามันสูงอ่ะป่ะแล้วขามันลอยตาดิเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายมาหน่อยนะเออถ่ายป่ะถ่ายมานะนี่คือเขาเอาไว้พับเปล่าเนี่ยให้เขาจ้างขึ้นมาได้เมื่อกี้เขาขี่ขึ้นมาหรอสำหรับคนที่ไม่กล้าเดินขึ้นนะขี่ม้าขึ้นมาอย่างนี้นะ150บาทนะก็โอเคนะถ้าเองมันไม่กล้าเดินนะเพราะว่าไอ้โทรไปเรียกขึ้นมานั่งม้าขึ้นมาโทรไปเรียกถ่ายกับม้า20บาทเอาไปปิงเอาไหมเราถ่ายให้เอาไม่เอาไม่นี่ฮะถ้าไม่นั่งม้าขึ้นมาก็มาถ่ายรูปได้20บาทผู้พิชิตนะผู้พิชิตขี่ม้าพิชิตเนินนะรอกูมาเยอะๆรอกูมาเยอะๆภาษาอะไรวะเนี่ยเนี่ยได้สัมผัสแต่ตรงนี้วงนี้ตรงนี้ก็สวยนะถ้าเกิดสมมติถ่ายแบบนี้ตรงที่ม้าอยู่บิงดูดิเออนี่นี่เพื่อยืนตรงนี้มันมีถ่ายม้าติดเข้าไปด้วยแม้ในที่สุดเราก็ได้ถ่ายกลับมาไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเ
ไม่ต้องเสียตังค์อ่ะเอามาพอแล้วพอแล้วเขาเอาลงไปแล้วเนี่ยเขาเอาม้าลงไปแล้วไม่รู้เพื่อนเราจะได้ขึ้นมาหรือเปล่านั่งม้าไม่นั่งม้าขึ้นมาคนที่กลัวอยู่นู่นนะคะไม่กลัวกลัวเปล่าเปล่าพอดีมีเพื่อนกลัวลุงงี้แบบว่าถ้ามันมีม้าก็ให้ยกขึ้นม้ามาเขาไม่กล้าเดินโอ้ยแดดแรงแล้วดีกว่าปิ้งเราต้องสกายลงเฉยเอื้อยเอื้อยมาถ่ายด้วยกันอีกรูปหนึ่งแล้วเดี๋ยวลงแล้วเราจะทำท่าไหนกันล่ะเป็นบริเวณผาบ่องนะผาบ่องเป็นประตูสู่สยามนะสยามก็คือด้านนี้นะสยามแต่ถ้ากลับหลังหันปุ๊บไปทางดวงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นฝั่งลาวนะถ้าปีนไปเก่งนะออกจากช่องนี้ไปก็จะไปประเทศลาวพอดีบางเอาบางนี้เนี่ยขอแสงอ๋อขอแสงอยากได้แสงนะอยากได้แสงค่ะอยากได้แสงนี่เห็นป่ะนี่เห็นผาบ่องไหมเดี๋ยวพานอนนะพานอนนี่ให้ดูผาบ่องนะก็คือจะมีหินก้อนใหญ่ๆอยู่2ก้อนงี้แหละแล้วก็มีช่องอยู่ตรงกลางฮะให้เดินลอดมารวมๆก็เลยเรียกว่าผาบ่องเอาไปฝากเพื่อนเราที่ไม่ได้เดินเข้ามาด้วยกันนะฮะจะได้ดูด้วยขึ้นมาอีกหนึ่งจุดใกล้ๆกับผาบ่องนะเขาเรียกว่าป่าหินอ๋อป่าหินยูนานมันก็มีอยู่แค่นี้แหละป่าหินเนี่ยมีหินอยู่ประมาณหลายๆก้อนนะก้อนเล็กๆก็หินที่คล้ายตรงหินผาบ่องแหละแต่เป็นหินก้อนเล็กกว่านะเขาก็เลยเรียกซะเก๋ๆนะว่าป่าหินยูนานคือถ้ามีก้อนหินเมื่อไหร่นี่กลายเป็นยูนานเลยฮะเนี่ยป่าหินยูนานเนี่ยเห็นไหมหินแม่แล้วใครไม่รู้ว่าเอาสังกะสีมาวางไว้ด้วยฮะเนี่ยป่าหินยูนานตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นเต็มๆนะทะเลหมอกจะแน่นมากอย่างนี้เลยฮะแต่ดวงอาทิตย์ก็จะแสบตาละทะเลหมอกจะแน่นมากเนี่ยป่าหินยูนานแล้วก็ด้านหลังป่าหินยูนานนี่ก้อนหินก้อนใหญ่คือผาบ่องตรงนู้นเนี่ยป่าหินยูนานปะเดี๋ยวเอมันโวยวายเสียดายอะเสียดายเพื่อนเราไม่ได้มาด้วยอะพอเราขึ้นมาก่อนลงทีหลังชาวบ้านก็ไปกันหมดแล้วมั้งเพราะว่าเสียดายเพื่อนเราไม่ได้เดินขึ้นมาด้วยไม่รู้จะมีโอกาสมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมนี่มาครั้งที่3มาแล้วเนี่ยเห็นป้ายมั้ยจุดชมวิวดอยได้ขึ้นมา102ถ่ายคลิปได้ด้วยถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะอันนี้มาเย็นมันจะไม่ได้โอเคเราจะเอาแค่ป้ายนี่แหละส่วนนู้นเนินนะคือเห็นป้ายแล้วมันก็เนินก็ไม่ไกลอ่ะอยู่แค่นี้เองนะแต่ถ้าจะเดินไป103ก็เดินเพิ่มอีกประมาณ200เมตรเองนะตรงนู้นก็เป็นพระพุทธรูปพี่เอคอยอยู่พี่เอคอยอยู่นะจริงๆบอกให้เอขึ้นไปช่องเขาขาดก็ไม่ยอมขึ้นนะมันก็เห็นวิวแบบเดียวกันแหละแต่ว่าจะขึ้นเนินไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เอ้ยระวังรองเท้าเรามันไม่ค่อยนั่น
เนี่ยเราเดินข้างในอยู่เข้ามาดิขึ้นมาก่อนขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานี่ก่อนเราสวมรองเท้าแตะกันนะครับเหมือนเที่ยวอยู่แถวบ้านนะมันเดินไปแถวตลาดแถวบ้านช้อปปิ้งอยู่แถวบ้านนะใส่รองเท้าแตะนี่ฮะระหว่างเดินมาก็พบสัตว์ป่านะอยู่ระหว่างทางเป็นน้องม้านะน้องม้านี่ไงถ่ายน้องม้าหน่อยน้องม้ากินต้นไม้ไม่ได้กินหญ้ากินหญ้าไงจงตามหญ้าอยู่น่ะอ๋อกินหญ้านะน้องม้ากินหญ้าเนี่ยนี่พี่เจ้าของม้านะฮะทางนี้ก็ขึ้นไปช่องเขาขาดนะฮะถ้าแต่ตรงนี้มันชันไปหน่อยฮะถ้าคิดจะขึ้นไปขึ้นตรงนู้นดีกว่ามีขั้นบันไดอยู่นะฮะแต่สองทางเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงนู้นเนี่ยขึ้นไปเนินเดียวกันขึ้นอันนั้นง่ายกว่าถ้าวิวฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนะฝั่งไทยถ้าจะดูวิวฝั่งลาวต้องอีกด้านหนึ่งของเขาจะขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วใช่ไหมยังขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นนี่ครบไหมขึ้นนี่ครบคงไม่ได้มาบ่อยนะฮะไหนๆก็มาแล้วก็ควรจะขึ้นนี่ครบนะอันนี้คือช่องเขาขาดนะครับเป็นอันที่ใกล้สุดแล้วอันนี้แต่ระดับความยากง่ายนี่ก็พอๆกันนะมันไม่ยากเลยจะเป็นเนินอันที่เตี้ยลงมานะอันนี้ว่าปิงแพ้อากาศอ่ะปิงไม่ไอเลยอ่ะหอบอยู่เลยไม่ได้ไอนะนกแพ้เนาะตอนนี้ไม่ได้ไอครับเพราะหอบอยู่หอบอยู่อ่ะโอ้ตรงนี้ก็โอเคนี่คือช่องเขาขาดจุดเด่นกว่าตรงนี้คือมันไม่มีรั้วนี่ไง360จุดเด่นของอันนี้คือมันไม่มีรั้วฮะถ่ายไปแล้วจะไม่มีรั้วให้ดูวิวก็จะเห็นทะเลหมอกเหมือนกันนี่คือแปลงสตรอเบอรี่นะครับเนี่ยสตรอเบอรี่ไปกินเลยเยอะๆเนี่ยนี่ก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินหาสตรอเบอรี่สีแดงๆนะให้น้องมาเก็บแล้วเรารอกินดีกว่าวะมันไม่มีเดี๋ยวไปเอาที่เก็บแล้วนั่นแหละไม่มีอ่ะเก็บไปหมดแล้วนี่อันนี้แดงชาเปียมาแล้วเก็บอ๋อยังนั้นยังไม่ได้เก็บมันไม่มีอ่ะมันชันอันนั้นเก็บแล้วอันนั้นเก็บแล้วลงวางล่างนี่อันนั้นเก็บแล้วมานี่แล้วนี่สีแดงมันชันฉันเดินไม่ได้แล้วมันชันนี่ฮะ
อย่างเงี้ยสีแดงๆเงี้ยคือใช้ได้แล้วเพิ่งได้ลูกเดียวเองอ่ะลูกใหญ่นี่แล้วทำไมเขาต้องมาปลูกที่สูงๆนะเอ้าก็เขาไม่รู้จะทำอะไรดีตรงนี้ใช่ไหมก็เลยมาปลูกสตรอเบอรี่ฮะวิเจอ2ลูกแล้วเอากล่องไปได้2ลูกแล้วเดี๋ยวคือตอนแรกก็ไม่ตั้งใจจะมาเก็บนะแต่ว่าพอดีเจอสีแดงๆสีแดงๆนี่แสดงว่ารสดีอร่อยอันนี้ก็ได้เหรอมองไงอ่ะอร่อยนะไม่สีแดงอย่างนี้เนี่ยสียาเยอะนะสียาในสีไม่ใช่เหรอฉีดยาเยอะแหมน่ากินสีแดงเอ้ยนี่เดี๋ยวจะลงยังไงเธอเอสีอย่างนี้ก็หวานแล้วจะเดินลงได้ไงอ่ะก็ลงไปแบบนั้นขึ้นน่ะได้ลงไงวะเนี่ยคือตอนขึ้นก็ไม่ดูฮะพอขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วกลายเป็นสูงฮะพอดีเอเป็นโรคกลัวความสูงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องตามลงไปเอาอันนี้ไม่ได้เอเป็นโรคกลัวความสูงนะฮะน้องพี่จะลงไงอ่ะจะลงไปทางเนี้ยให้ช่วยเด็ดไหมคะมาเลยค่ะมาเลยมาช่วยเด็ดเลยพี่สกิลไม่ดีเอาใส่กล่องแล้วกันพี่จะทางไม่รู้ว่าแล้วพี่จะลงยังไงอ่ะลงทางโน้นค่ะพี่กลัวความสูงอยู่นะ80บาทเอา2กล่อง3กล่องได้3กล่อง200ค่ะฮะ3กล่อง200ก็ได้ค่ะกล่องเดียวยังเด็ดไม่หมดเลยนี่ไงเขาอยู่ในนี่เอาไปมันเอานะให้น้องไปช่างอ่ะเอาไปน้องมาน้องมาพาพี่ลงอ่ะพี่เอกลัวความสูงคนนึงก็ใช้ยังมาแล้วลงไม่ได้ลงยังไงอ่ะเอาลงไปช่างเนี่ยตอนนี้เอกำลังปีนดอยอยู่ฮะคลิปนี้ห้ามเอาชั้นลงนะเว้ยเดี๋ยวให้ลงนี่เลยไหมค่ะลงนี่เลยค่ะเอามาไปเลยเอานี้เอานี้แล้วกันเอากล่องไว้แล้วเดี๋ยวเอานี้ไปแล้วเดี๋ยวให้น้องเขามาคืนดีไหมคือแบบไม่มีอะไรให้อ้าวไม่เก็บสตรอเบอรี่กันต่อแล้วเหรอเก็บแล้วมันเก็บยากไม่เก็บแล้วนี่เราจะได้รู้ว่าสตรอเบอรี่กว่าเราจะได้กินแต่ละกล่องเนี่ยมันปีนยากขนาดไหนนะน้องมาพาพี่ลงก่อนน้องไปจัดการคนนั้นป่ะน้องมาพาพี่ลงก่อนอ้าวตอนขึ้นไม่เห็นกลัวเลยขึ้นได้เว้ยลงไงวะลงทางนี้ก็ได้ค่ะพี่เพราะว่าถนนมาค่ะลองนำไปทางนี้ใช่ไหมค่ะลงก็เหมือนตอนขึ้นนะครับเอาจบๆเนี่ยเราถ่ายคลิปไว้ดูนะทำไมเจอแต่ลูกเล็กๆว่ะน้องมันปลูกที่รากก็ได้ใช่ไหมสตรอเบอรี่เนี่ยที่รากแดนร้อนนี่เขาไม่ได้ค่ะพี่อ๋อเหรอต้องมาปลูกที่สูงๆอ้าวลงได้นี่โอ้สมาชิกเราหายไป1คนแล้วครับสมาชิกเก็บสตรอเบอรี่เราหายไป1คนแล้วเอากุญแจมาโยนไปเลยเหรอโยนได้จริงเปล่าเดินลงมาดิเอาโยนเดินแล้วต้องขึ้นไปอีกไม่เห็นสูงเลยเอเอาคนละกล่องเปล่าเอไม่เอากล่องเดียวหรอกล่องเดียวพอกล่องเดียวก็ยอมแพ้แล้วกล่องเดียวก็ยอมแพ้แล้วเอามาดิเอากล้องไปเอากล้องมาถ่ายรูปอันนี้อันนี้ถ่ายรูปได้มาเลยขึ้นมาไม่ขึ้นหรอกอยู่ตรงนี้ก็จะถ่ายติดเหรอวินี่ก็นี่ก็สีแดงถ่ายสตรอเบอรี่มาแล้วกันฉันไม่ข้ามเลยนะข้ามมาหน่อยมาอยู่เนี่ยตรงนี้ก็ได้ไม่เอาอะไรนะมานี่มานี่เดี๋ยวถ่ายติดให้มาขึ้นมาหน่อยอยู่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวถ่ายให้ติดแล้วอันหนึ่งหนึ่งสองซ้ำอีกทีอันหนึ่งสองซ้ำเอาเห็นแต่ข้างหลังเฮ้ยต้องไปเก็บเร็วอ่ะก็เขาในถังบอกว่ามีก็บอกว่าก็เอาในถังไปเลยอ๋อมีอยู่แล้วเนี่ยเขามีอยู่ในถังตั้งเยอะแล้วอุ้ยนี่ผักชีดูว่าผักชีอะผักชีแปลว่าผักผู้หญิงคนนั้นถ้าจะอร่อยกินเลยนะนี่อันนี้อร่อยอ่ะอร่อยหน้าตาไม่สวยแต่อันนี้อร่อยเมื่อกี้เขาเก็บให้เนี่ยเมื่อกี้เด็ดมาจากต้นเลยนะนี่เนี่ย
อร่อยฮะสดจริงๆยังไม่ลืมต้นไปลองก็ได้แหละเป็นไงโอ้ไหมขออีกลูกหนึ่งนี่อ่ะลองชิมแบบนี้ปิ้งเหรอเมื่อกี้เขาเก็บให้แบบนี้เขาบอกอันนี้อร่อยอ่ะลองชิมมันดูหน้าตาไม่สวยแต่มันอร่อยนี่ฮะสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่ปลอดสารนี่ฮะสตรอเบอรี่จากผาตั้งภูหมอกรีสอร์ทยินดีต้อนรับแป้งสตรอเบอรี่อยู่ข้างๆนะและนี่คือภูชีฟ้านะครับถ้าถ่ายจากตรงเชิงภูชีฟ้าเนี่ยจะเห็นสันฐานของภูชีฟ้าชัดเจนกว่านะจริงๆเขตที่ยื่นชี้ออกไปเนี่ยอยู่ในพรมแดนฝั่งลาวแล้วนะแต่ทางประเทศลาวเนี่ยคงจะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันอยู่ทางสันปันน้ำอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วนะนี่ภูชีฟ้าอันนี้ก็คือทิวทัศน์โดยรอบนะจากตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยคือลงไปข้างล่างตรงนี้นะก็จะเห็นภูชีฟ้าสวยขึ้นนะและนี่ก็คือภูมิทัศน์โดยรอบขึ้นไม่ยากนะเพราะว่าทางขึ้นไม่ชันเลยทางเดินกว้างมากนะแล้วก็สามารถขึ้นไปได้สุดเลยนะจนถึงสุดยอดตรงนี้ซึ่งจะเป็นดินแดนในเขตฝั่งประเทศลาวนะที่คนไทยเดินไปเที่ยวได้แผ่นดินไหวตั้งแต่ตอนนั้นใช่ป่ะเรามายืนที่นี่ไม่ได้ทำมันเปลี่ยนไปเยอะอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะถามร้านก็ได้ถามร้านค้าI'm going to go to the hospital.
来，我们有没有走上来？没有走上来。好，我们有没有走上来？你走哪去？卡住！走哪去？เดินเข้าไปก่อนเนาะตรงนี้ยังร้อนอยู่อันนี้เป็นโครงกระดูกครับของตรงไหนวะโครงกระดูกแล้วมือเอื้อมมาจากพื้นดินอันนี้ดูโทนน่ากลัวมีหัวกะโหลกฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นแบบขอส่วนบุญนะนี่ยักษ์เนี่ยก็เดินตามทางเข้ามาเรื่อยๆสองถ้าถึงจุดนี้ต้องรองเท้านะใส่ถุงเพื่อหิ้วเข้าโบกตรงนี้ก็ห้ามถ่ายรูปแล้วเก็บไว้นะแค่นี้นะบันทึกวิดีโอหยุดไว้แค่ตรงนี้ก่อนถ้ามันชื่อชื่อชื่อเราค่ะกระทั่งหัวไอ้นี่ยังเป็นหัวกะโหลกกะโหลกอ่ะคือแบบว่าได้รับท่านได้รับอิทธิพลของอาจารย์ถวันมาอ๋อก็เป็นเพื่อนสนิทกันนี่ใช่ป่ะเป็นเพื่อนกันก
ว่างบ้านเขาสร้างอยู่ย้อนสองปีไปเนี่ยห้องน้ำฟรีต้องไปดูว่ามันนั่งตาเป็นไงนะไปดูบินไปเข้าแล้วก็เราขี้เกียจเข้าแล้วเสร็จแล้วไปละอุ้ยชักไม่สนุกแล้วอ่ะนะก็เดี๋ยวกลับแล้วเล่นเล่นแบบนี้ก็แย่ด้านนู้นเน่ยด้านนู้นใช้อย่างมือกว่าI don't know.